นเคยสงสัยกันไหมคะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมันต่างกันยังไงใส่เลือดเหมือนกันทำไมถึงเรียกไม่เหมือนกันวันนี้ถึงจะพาไปหาคำตอบกันค่ะต่างกันตรงน้ำซุปค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาจะเครื่องแน่นกว่าเขาจะปรุงมันจะมีรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานเนี่ยเขาจะปรุงให้ชามต่อชามนะคะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมันจะไม่มีน้ำปรุงให้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกับก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็น้ำเดียวกันแต่เพียงก๋วยเตี๋ยวเรือน่ะมันเขาจะปรุงเครื่องแต่ของพี่ก๋วยเตี๋ยวแนวน้ำตกอ่ะมันจะปรุงเครื่องเองไงก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็จะปรุงใส่ชามใส่อะไรใช่ไหมใส่น้ำมันอะไรเนี่ยเลือดเขาใส่ในหม้อนะแล้วใส่กะทิด้วยของเขามันก็จะเข้มข้นกว่าของป้าก็แบบธรรมดาอร่อยเหมือนกันถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเมื่อก่อนนะเราจะใส่เลือดลงไปในหม้อเลยแล้วก็เขาจะไม่ได้ปรุงมาให้เราสำเร็จแบบปัจจุบันแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยเราจะแยกเลือดออกมาพร้อมกับปรุงใส่ถ้วยมาเลยพร้อมทานเลยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะค่ะเขาจะแค่ใส่เลือดลงไปแต่ว่าเขาไม่ได้ปรุงมาให้เราเลยหลักๆ ก็คือขึ้นอยู่ที่ตัวเลือดน้ำตกเลยค่ะเขาอาจจะตีเลือดสุกไปแล้วก็เลือดที่เขาได้มามันไม่ข้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะจับตัวเป็นก้อนโดยธรรมชาติของตัวเลือดอยู่แล้วถ้าเราได้เลือดข้นเราตีเลือดให้ได้ปริมาณให้ได้ความอุณหภูมิพอดีอย่างเงี้ยก็จะข้นค่ะก็กลายเป็นว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะเข้มข้นกว่าเพราะว่าเราปรุงมาพร้อมเลยทั้งพริกป่นทั้งน้ำส้มน้ำปลาคือทุกอย่างเลยแล้วก็บวกกับสีเลือดอะค่ะที่เราใช้ความเข้มข้นของเลือดด้วยก็ทำให้ว่ามันข้นกว่าน้ำตกทั่วไปเริ่มจากพ่ออะค่ะอยากมีอาชีพที่ว่าเลี้ยงครอบครัวได้ก็เลยไปขอสูตรมาจากลุงไปเรียนไปฝึกกับลุงอะค่ะเป็นหลายเดือนเหมือนกันลุงก็ให้สูตรมาทำมาหากินและพ่อกับแม่ค่ะพ่อประชีพกับแม่ก็เลยได้มาปรับปรุงให้เข้มข้นขึ้นในเรื่องทั้งการปรุงทั้งตัวสูตรน้ำซุปก็จนได้มาเป็นปอประชีพของเราค่ะตรงนี้เป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับเลยค่ะอยู่มา29ปีเริ่มขายตั้งแต่ชามละ6บาทชามละ6บาทแล้วก็ค่อยๆขยับตามราคาสินค้าค่ะตามราคาหมูเนื้อที่มันขึ้นมาแล้วก็ขยับขึ้นมาขยับทีละบาท2บาทขยับขึ้นมาจนมา20บาทใครก็สามารถทานได้ถ้วยละ20พิเศษก็30บาทคนทุกระดับก็คือเข้ามาทานได้ของขึ้นทุกอย่างเลยค่าแก๊สก็ขึ้นค่าหมูก็ขึ้นไหนจะกากเจียวมันหมูอะค่ะอันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันขึ้นหมดเลยมันก็สูงอยู่ค่ะต้นทุนต่อวันเราก็สงสารลูกค้าค่ะสงสารคนกินค่ะก็เลยยังคงราคานี้ไว้ก่อนกำไรเราเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรให้ลูกค้าอร่อยก็พอด้วยติดใจรสชาติของเราค่ะที่เราปรุงในถ้วยอะค่ะความเข้มข้นของเรารสชาติเผ็ดความหอมของพริกความเข้มข้นทุกอย่างสั่งได้ค่ะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากถ้าไม่ทานเปรี้ยวก็สั่งได้ค่ะไม่ส้มไม่ตาลไม่หวานได้ทุกอย่างเลยเราปรุงให้ได้ถ้วยต่อถ้วยอยู่แล้วค่ะลูกค้าถึงได้ติดใจในรสชาติของเรากากหมูเนี่ยค่ะก็คือจุดเด่นของทางร้านเพราะว่าเราทำสดใหม่ทุกวันอยู่แล้วค่ะเจียวใหม่ทุกวันเลยไม่มีเหลือทุกวันยังไม่มีเหลือเลยลูกค้าก็จะสั่งกันโต๊ะนึง2ถ้วย3ถ้วยก็คือลูกค้าหยิบกันได้เลยบางทีกากหมูหมดลูกค้าก็ไม่กินเลยบ่าย3ก็หมดแล้วค่ะกากหมู 30-40 โลถ้าวันหยุดก็จะเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้พอต่อความต้องการของลูกค้ายัน 5:00 น.นะคะที่ลูกค้าจะมาตามเวลาเปิดปิดของทางร้านเลยกันค่ะเพราะว่าสูตรอะไรของเราเราให้ไปเต็มแม็กเลยในการสอนในการเรียนทำอะค่ะจะแตกต่างที่ว่าคนปรุงการปรุงในถ้วยค่ะที่ว่าจะแตกต่างกันของแต่ละร้านแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะใกล้เคียงกันหมดเลยค่ะเราไม่ได้แบบเป็นสูตรในปรุงสำเร็จในถ้วยไปเลยบางทีแบบลูกค้าไม่ชอบทานหวานไม่ทานน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะถ้าปรุงสำเร็จมาแล้วเราก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราปรุงแบบเนี้ยค่ะลูกค้าไม่ชอบรสชาติไหนก็สั่งได้เลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางไม่เปรี้ยวไม่หวานสั่งได้เลยค่ะเพื่อให้ลูกค้าสั่งรสชาติได้ตามที่ต้องการเลยค่ะขอไปที่ก๋วยเตี๋ยวเรือสาขาซอยคลองลำเจียก13นะคะมาทานได้ทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่7:00 น.เช้าปิด5:00 น.ค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ